พริบตาที่ผู้ชนะป้ายไผ่ทองแดงยอดโคมโยนคบไฟออกไปจัตุรัสหน้าพระราชวังสิงสิ่งพันแปรเปลี่ยนเป็นเงียบกริบคล้ายกับมีนักรบล่องหนเงื้อดาบหม้อเตาที่ดาบนั้นตัดสะบั้นเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งมวลในดาบเดียวไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ครึกครื้นหรือนักแสดงบนรถประชันโคมที่คึกคักคุณนานเชื้อพระวงศ์รวมถึงเหล่าราชทูตที่ยังคงยืนอยู่ขอบดาดฟ้าล้วนเงียบงันพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเราคอยฉากตระการตาปรากฏหอฉินเจิ้งอู้เปิ่นอยู่ใกล้กับหอโคมทั้งไซเซียนหยวนมากคบไฟนั้นฝ่ากลางอากาศเป็นแนวโค้งงดงามร่วงตกลงในฐานมังกรเชิดเสียนที่ตระเตรียมไว้ก่อนหอโคมทั้งไซเซียนหยวนสงบนิ่งไม่ไหวติงยังคงตั้งตระหง่านเฉยเมยอยู่ในความมืดราวกับมีแย่แสคบไฟที่เหินหาวมาเคาะประตูเสียงพึมพำระรอกน้อยๆดังขึ้นในฝูงชนลาคุณนางบนหอก็พากันกระซิบพวกเขากังวลใจว่าจะเกิดความผิดพลาดใดขึ้นผ่านไปไม่นานเสียงเอียดอาดคล้ายสัตว์ร้ายมหึมาคำรามแผ่วเบาดังมาจากหอโคมขับไล่ความสงสัยของทุกผู้ทุกคนพวกเขาแหงหน้าพร้อมกันสังเกตเห็นแขนยักษ์ปานแขนของคว้าฝูเริ่มหมุนขับเคลื่อนห้องโคม24ห้องที่ขอบนอกของหอโคมให้หมุนช้าๆสลับขึ้นและลงมิขาดตอนที่หมุนขึ้นบนสุดของหอโคมทั้งไซเซียนหยวนก่อนคือห้องโคมนิทานเรื่องเมตตาธรรมแรกสุดสว่างด้วยเทียนเล่มน้อยไม่กี่เล่มพอมองเห็นเงาคนในห้องกำลังเคลื่อนไหวเลือนรางจางสิวจิ้งเคลื่อนตัวเชื่องช้าผ่านยอดหอโคมลอดใต้แผ่นปัดรูปมังกรส่วนนี้หนึ่งในบุตรมังกรทั้งเก้าเข้าไปเมื่อห้องโคมเคลื่อนไปด้านหน้าแผ่นปัดที่ยึดติดบนโครงก็ปัดปากกรวยเหลี่ยมที่ส่วนบนของห้องเปิดออกยามปากกรวยเหลี่ยมเปิดออกนั่นเองน้ำมันตะเกียงด้านในก็ไหลออกมารินไปตามรางรอบห้องโคมสุดท้ายไหลไปถึงเทียนเล่มน้อยไม่กี่เล่มเกือบจะในพริบตานั้นน้ำมันตะเกียงในรางกลายเป็นวิถีเพลิงหนึ่งสายจุดเทียนขาวรูปมังกรใหญ่หลายสิบเล่มที่อยู่ข้างรางติดพืบห้องโคมสว่างสวัยทั่วทั้งห้องทันทีใครดวงดาวเจิดจ้าเปล่งแสงกลางรัตติกาลมองจากเบื้องสูงลงมาอย่างโลกมนุษย์ด้วยสายตาเหยียดหยามแสงของมันตัดกับราตรีมืดมิดอย่างเด่นชัดบรรดาผู้ล้อมชมล้วนเห็นชัดเจนในห้องมีบุรุษผู้หนึ่งยืนมือไพล่หลังพยักหน้าต่อเนื่องหมู่สกุลนาทั้งนางแอนสาริกาเยี่ยวอินซีโบยบินอยู่รอบด้านตะข่ายพื้นหนึ่งยกขึ้น3ด้านปล่อยลงมาเพียงด้านเดียวนี่คือเรื่องเปิดตาข่ายหนึ่งด้านเป็นตำนานเกี่ยวกับกษัตริย์ทางแห่งราชวงศ์สางแสดงคุณธรรมเรื่องเมตตาธรรมขุนโคมรูปบุรุษคือกษัตริย์ทางขุนโคมรูปหมู่นกข้างกายประดิษฐ์ได้วิจิตรยิ่งนักใช้ขนนกจริงประดิษฐ์เป็นตัวยิ่งกว่านั้น2ปีกของนกแต่ละตัวยังกระพือบินขึ้นลงเหมือนบินออกจากตะข่ายจริงๆหมู่ผู้ชมอ้าปากตาค้างตะลึงไปกับภาพเบื้องหน้าพวกเขาหาได้เคยพบเห็นฉากงามล้ำเยี่ยงนี้มาก่อนหมู่หุ่นโคมสูงลิบลิ่วบนนั้นเคลื่อนไหวได้เองราวกับมีชีวิตจริงเคียงคู่ไปกับห้องโคมรอบนอกที่กำลังเคลื่อนช้าๆแพร่หลากสีสี่มุมพริ้วสวยแสงพันรายเลื่อมระยับผู้คนต่างดื่มด่ำบางคนกับคุกเข่าลงกับพื้นกราบไหว้เฉกเช่นกราบไหว้เทพเซียนซึ่งจุติลงมาโยโลกมนุษย์ในอีกครึ่งชั่วยามจากนี้ไปยังมีภาพมหัศจรรย์เช่นเดียวกันนี้อีก23ภาพทยอยสว่างสวยทุกผู้ทุกคนต่างสะกดความตื่นเต้นยินดีในใจกลั้นหายใจรอคอยความงดงามที่กำลังจะมาถึงจางสิวจิ้งผู้อยู่ในหอโคมหาได้สนุกสนานเช่นผู้คนด้านนอกเขาอาศัยความจำเมื่อสักครู่คลำหาทางไปชั้นเพรายักษ์อีช้างสมควรควบคุมกลไกอยู่ที่นั่นเขาไม่กังวลว่าทิศทางจะผิดพลาดเพราะว่าเสาของเพรายักษ์ที่เป็นแกนกลางของหอโคมมิอาจเคลื่อนเอียงเด็ดขาดนี่เห็นชัดเจนมากทว่าเมื่อหอโคมเริ่มต้นหมุนทำให้ด้านในนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นเสาหมุนแผ่นไม้แขวนกับเสาไม้แกนแขวนที่มีอยู่ทุกคนทุกแห่งก็เกิดเป็นเขาวงกตอันซับซ้อนอีกทั้งเขาวงกตนี้หมุนเปลี่ยนแปลงไม่หยุด
จางสิวจิ้งพยายามเบิกตากระโดดไปตามแผ่นไม้เพียงหนึ่งสิ่งที่พอประโลมจิตใจคือเมื่อห้องโคมทยอยสว่างขึ้นทีละอ่องแสงสว่างในหอเพียงพอมีต้องคลำทางมะงุมมะงาราในความมืดอีกแล้วจางสิวจิ้งปีนขึ้นไปไม่หยุดพลันพบร่างกายตนเองน่ากังวลวิ่งหลายก้าวก็มีอาจไม่หยุดพักหอบหายใจเช้าวันนี้นับแต่ออกจากคุมนักโทษประหารเขาก็ยังมิได้หยุดได้รับบาดเจ็บหลายครั้งได้พักผ่อนช่วงสั้นๆที่วัดชื่อเปยเท่านั้นแม้นแบนบุรุษหลอมขึ้นจากเหล็กเกรงว่าก็คล้ายหน้าไม้สิ้นแรงยิงจางเสี่ยวจิ้งกังวลใจมากห่วงว่ามิอาจรับมืออีช้างคนผู้นั้นเป็นมือสังหารสุดอันตรายในสภาพซับซ้อนเช่นนี้เขายิ่งได้เปรียบมากตนเองมีโอกาสได้ใช้น้อยมากจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เขาแง่หน้ามองเวลานี้ห้องโคมสีห้องสว่างแล้วส่วนชั้นเผายักษ์ยังอยู่ด้านบนสูงขึ้นไปอีกหลายสิบชื่อจางสิวจิ้งครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนเงยหน้าตะโกนอีช้างเจ้ากับข้ามาสู้ตัดสินกันเสียงสะท้อนไปมาในหอโคมยาวนานไร้เสียงตอบจางสิวจิ้งเดิมคิดใช้ตนเองเป็นเหยื่อล่ออีช้างออกมาเห็นชัดเจนว่าฝ่ายตรงข้ามไม่แยแสจางสิวจิ้งได้ตะกัดฟันสงบจิตใจพลางกระโดดขึ้นด้านบนคิดไม่ถึงว่าหอโคมพลันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเวลานี้แผ่นไม้แขวนพลิกเคลื่อนทันใดนั้นเท้าเขาเหยียบถูกอากาศเกือบร่วงตกลงไปยังดีที่จางสิวจิ้งสายตาคมมือไวคว้าจับเชือกปอใหญ่ที่ห้อยอยู่ได้ร่างที่เกือบตกจึงแขวนกลางอากาศเขาใช้ปากคาบมีสั้นชักสองมือสลับกันเหนี่ยวตัวขึ้นไปฝืนปีนขึ้นไปได้เล็กน้อยแกว่งร่างไปมาเหวี่ยงร่างไปถึงร่องที่อยู่มิไกลนักจางสิวจิ้งเพิ่งเหยียบเท้าเชือกนั้นก็รับน้ำหนักไม่ไหวพลอยดึงเอาแผ่นไม้แขวนด้านบนหลายแผ่นตกลงไปถึงฐานหอโคมเสียงโครมครามเมื่อเป็นเช่นนี้ทางขึ้นสู่ด้านบนจึงขาดสะบั้นจางสิวจิ้งเหมือนถูกกักตัวอยู่ในร่องแคบเล็กนี้ขึ้นบนลงล่างล้วนลำบากจุดที่จางสิวจิ้งอยู่เป็นจะงอยเหี่ยวที่ยื่นออกไปนี่เป็นช่องตรวจสอบที่นายช่างใช้ปรับแขนมุนห้องโคมยื่นหัวออกไปจากจุดนี้สามารถเห็นแขนมุนเคลื่อนผ่านเบื้องหน้าแกนบิดเอียงหรือไม่ล้วนเห็นชัดเจนสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าจะงอยเหี่ยว 1. เพราะว่าที่ยืนแคบเล็กมากลักษณะเหมือนปากนก2. เพราะว่าสายตานกเหยี่ยวแหลมคมที่สุดสามารถมองเห็นสิ่งผิดพลาดที่เล็กที่สุดทางที่แขนหมุนเคลื่อนไปมีช่องที่จะงอยเหยี่ยวเป็นระยะสม่ำเสมอเท่าๆกันจางสิวจิ้งคิดปืนขึ้นต่อไปอีกมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือปีนจากด้านในออกไปที่ช่องด้านนอกหอโคมหนจับแขนหมุนที่เคลื่อนขึ้นช้าเชื่องช้าแขวนร่างขึ้นไปถึงช่องตรวจสอบที่อยู่สูงกว่าจากนั้นกระโดดเข้าหอโคมอีกครั้งนี่เป็นเส้นทางอันตรายสุดขีดแขนหมุนของหอโคมเป็นไผ่กลมขนาดใหญ่ขัดผิวจนเรียบลื่นเป็นประกายคว้าจับไม่ง่ายหากพลาดพลั้งเพียงเล็กน้อยก็ต้องล่วงตกลงไปด้านล่างหอกระแทกพื้นกลายเป็นก้อนเนื้อแหลกเละถึงแม้โชคดีคว้าจับได้แต่จะรักษาสมดุลในขณะหมุนเคลื่อนต่อเนื่องได้หรือไม่และจะกระโดดออกในเวลาที่เหมาะสมได้หรือไม่ก็ยังมีอาจรู้วันนี้ห้องโคมที่5ไฟสว่างขึ้นแล้วเวลากระชั้นกว่าเก่าจางสิวจิ้งไร้ทางเลือกอื่นได้แต่ปีนออกไปด้านนอกตำแหน่งนี้สูงจากพื้นล่าง40กว่าชื่อผู้คนบนพื้นล่างและสิ่งต่างๆดูคล้ายเป็นมดตัวจ้อยแขนหมุนอันหนึ่งที่ห่างออกไปกำลังเคลื่อนมาช้าๆจางสิวจิ้งจ้องเขม็งคเนความเร็วกับระยะห่างเขาปราศจากความมั่นใจทว่านี่เป็นทางเลือกเพียงทางเดียวในยามนี้ด้านนอกหอโคมมีแขวนหมุน8อันแต่ละอันขับเคลื่อนห้องโคม3ห้องแกเหล่านี้ถาดสีดำเมื่อเป็นเช่นนี้แขนดำจึงกลมกลืนกับท้องฟ้าราตรีผู้มาชมโคมมองจากระยะไกลเห็นคล้ายห้องโคมลอยอยู่กลางเวหาสำหรับจางสิวจิ้งแล้วทำให้คำนวณคลาดเคลื่อนได้ง่ายเวินอูจีเอ๋ยหากเห็นว่าข้าทำถูกแล้วก็ช่วยคุ้มครองข้าด้วยเถิดจางสิวจิ้งภาวนาในใจจากนั้นเสียบมีดไว้ด้านหลังปีนออกไปด้านนอกห้องโคมเขามิได้รอคอยและมิได้ลังเล
ลานี้การรอคอยและลังเลคือเรื่องฟุ่มเฟือยที่สุดจางสิวจิ้งกระโจนออกไปกลางอากาศเหยียดสองแขนไปหาแขนหมุนเขาพบว่าเลือกที่ทางถูกต้องทว่าคเนกความเร็วผิดไปก่อนจะคว้ากอดแขนหมุนไผ่ร่างก็ปะทะหนักหน่วงจางสิวจิ้งปะทะอย่างแรงครั้งนี้ถึงกับเห็นเดือนเห็นดาวเกือบหมดสติเคราะห์ดีที่แขนขาเขาเหยียดออกแล้วงอเท้าเมื่อลิงกอดปลายท่อนไม้ไผ่ใหญ่แน่นสุดชีวิตสุดท้ายจึงไม่ร่วงหล่นแขนหมุนส่งเสียงเอี๊ยดเบาๆสั่นสะท้านหลายครั้งแล้วเคลื่อนขึ้นบนต่อ1ใน3ของวงล้อหอโคมไทยสร้างเส้นอยู่ในเวลานี้ทยอยสว่างขึ้นตามลำดับแต่ละห้องสว่างสวยเจิดจ้าราษฎรต้าถังชื่นชอบฉากอัศจรรย์เทพเซียนเช่นนี้ที่สุดมิตรณีเสียงโห่ร้องชื่นชมของตนแม้แต่น้อยสายตาของทุกคนจับจ้องที่พระมหัศจรรย์ในดินแดนอันสุดแสนวิจิตรการตาเหล่านี้หากสังเกตเห็นที่แขนหมุนสีดำสนิทว่ามีคนที่พยายามช่วยชีวิตพวกเขากำลังปีนขึ้นกลางเวหาแต่อย่างใดผ่านไปครู่หนึ่งสายตาจางเสี่ยวจิ้งคุ้นเคยขึ้นบ้างแล้วเขาหอบหายใจหนักๆทางปากกล้ามเนื้อปวดรุนแรงทว่ามีกล้าคลายออกแขวนร่างอยู่บนแขนหมุนคล้ายคนจมน้ำคว้าจับขอนไม้ลอยน้ำลมหนาวพัดมาทำให้มวยผมที่คลายออกแล้วของเขาถูกพัดสยายเขาเอี้ยวคออย่างยากลำบากเห็นผนังด้านนอกของหอโคมที่เบื้องหน้ากำลังลดต่ำลงช้าๆสูงขึ้นไปอีกราว10ชื่อมีบางสิ่งคล้ายจะงอยของนกเหยี่ยวยื่นออกนั่นก็คือเป้าหมายรออีกเพียงราวช่วงเวลาดีดนิ้ว15ครั้งแขนหมุนก็จะหมุนมาถึงข้างช่องที่จะงอยเหี่ยวเป็นจังหวะกระโดดกลับหอโคมที่ดีที่สุดทว่าขณะนี้จางสิวจิ้งกลับพบว่าท่าร่างของตนเองผิดแล้วท่าร่างตอนนี้ทำได้เพียงฝืนให้มิถูกสะบัดตกจากแขนหมุนไม่มีแรงส่งพอสำหรับกระโจนกลางอากาศจางสิวจิ้งแนบร่างกับท่อนไม้ไผ่เริ่มขยับกายค่อยๆผ่อนคลายสองเท้าถ่ายแรงกดไว้ที่สองมือซึ่งกอดแน่นรู้สึกหวาดเสียวยิ่งนักเกือบร่วงตกหลายครั้งกว่าจะปรับท่ามาห้อยร่างด้วยสองแขนก็แทบกระอักขนเริ่มแกว่งไปมาอย่างแรงเหมือนตุ้มน้ำหนักเครื่องชั่งเมื่อระยะห่างระหว่างตัวเองกับจงอยเหี่ยวมาถึงระยะสั้นที่สุดจางเสี่ยวจิ้งก็ปล่อยมือร่างตกจากแขนหมุนพุ่นไปยังหอโคมสิงดังแขกร่างเขากระแทกแผลปิดโครงแตกออกเป็นรูใหญ่หลุดเข้าไปในหอโคมจางสิวจิ้งรีบพลิกร่างมือขวาคว้าจงอยเหี่ยวสุดชีวิตแขวนร่างเอาไว้ได้โดยไม่ร่วงหล่นทางเชื่อมายังจงอยเหี่ยวตัวนี้ยังมิเสียหายจางสิวจิ้งถีบสองเท้าไปมาหลายครั้งคืบเคลื่อนมาถึงคอจากนั้นพลิกร่างเมื่อขึ้นไปได้จางสิวจิ้งก็หมอบแทบพื้นหอบไม่หยุดรู้ดีว่าเวลาเหลือน้อยมากทว่าร่างกายของจางเสี่ยวจิ้งถึงขีดสุดการเค้นพลังต่อเนื่องรอบนี้เวลาไม่ยาวแต่รีใช้เรี่ยวแรงหมดไปสิ้นโดยเฉพาะข้อมือขวาเพราะเมื่อสักครู่รับน้ำหนักร่างกายทั้งหมดกล้ามเนื้อใกล้จะกระตุกเขาเงยหน้านับห้องโคมบัดนี้สว่างถึงห้องที่10ฝูงชนในจัตุรัสหน้าพระราชวังชิงซิงรู้จังหวะเวลาที่หอโคมจะสว่างเมื่อห้องโคมห้องใดสว่างขึ้นพวกเขาก็โห่ร้องขึ้นพร้อมกันจากนั้นเสียงโห่ร้องทยอยเบาลงรอห้องโคมอีกห้องเปล่งแสงยามนี้ในชอเจิ้นอู้เปิ่นแทบจะว่างเปล่าไร้ผู้คนแขกเรือในงานเลี้ยงพากันออกมาอย่างระเบียงสูงด้านนอกมองภาพงดงามตระการตาจากระยะใกล้15เขาเพียงยืนหยัดลุกขึ้นได้ก่อนโคมห้องที่15สว่างก็ยังทันจางสิวจิ้งบอกตัวเองเขาเกือบฝืนทนต่อไปมิได้แล้วจำเป็นต้องพักสักครู่ทว่าพรันที่ได้พักร่างกายก็มีคิดเคลื่อนไหวอีกจางสิวจิ้งหยิบมีดกรีดแถวข้อมือตนเองอย่างดุดันความเจ็บปวดคล้ายเหล็กแหลมเผาไฟจนแดงรีดเค้นความเยี่ยมหานสุดท้ายในร่างออกมาเขากัดฟันฝืนยืนเดินโซเซขึ้นด้านบนทีนี้ใกล้ชั้นเปล่ายักษ์มากทันทีที่จางเสี่ยวจิ้งเงยหน้าก็เห็นพื้นไม้เหนือหัวกำลังหมุนเชื่องช้า
ชั้นเผายักษ์เป็นศูนย์กลางของหอโคมทั้งไซเซียนหยวนลักษณะเด่นที่สุดของมันคือพื้นไม้สีน้ำตาลเหลืองรูปวงแหวนขนาดใหญ่มากซึ่งประกบอยู่รอบเผายักษ์กว้างกี่เนื้อที่ด้านในหอโคมทั้งหมดดูเหมือนพื้นกำลังหมุนเคลื่อนซังสือจิ้งหยิบมีดมาถือชั่งน้ำหนักในมืออีกครั้งเดินขึ้นบันไดสู่ชั้นบนเขาย่องพลางกั้นลมหายใจพยายามมิให้เกิดเสียงทว่าพลันที่เหยียบขั้นบันไดประกายแสงเยือกเย็นก็จู่โจมทันทีเคราะห์ดีที่จางซือจิ้งเตรียมรับมือไว้ก่อนหยิบป้ายไม้บนพื้นต่างโล่ยื่นบังหน้าแสงหนาวเหน็บกวาดมาป้ายไม้สะบั้นแยกสองส่วนทันใดจางซือจิ้งฉวยโอกาสพุ่งเข้าไปในชั้นเผายักษ์แล้วฟันสวนหวีฉางซุ่มอยู่ที่ปากบันไดมีเพียงแขนเดียวที่ใช้การได้รับมีดไม่ทันจึงกลิ้งถอยหลังหลบคมมีดของจางเสี่ยวจิ้งทว่าที่น่าประหลาดคืออีช้างกลับมิได้โต้กลับหากแต่ถอยหลังไปหลายก้าวเผยให้เห็นสีหน้าพึงพอใจอันโดดเหี้ยมเจ้ายังไม่ตายก็ประเสริฐข้ารอเจ้านานแล้วเสียงแหบแห้งดังคู่กับเสียงเอียดอาดของห้องเผายักษ์จางเสี่ยวจิ้งก็หาได้รีบร้อนบุกเข้าไปเขาคิดถ่วงเวลาฟื้นคืนกำลังสักเล็กน้อยดังนั้นสองคนสามตาประสานศพทั้งสองห่างกันหลายสิบก้าวประจันหน้ากันพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าของทั้งสองกำลังหมุนไปช้าๆทำให้ฉากหลังของพวกเขาเปลี่ยนไปมาคล้ายโคมาย่องบัดเดียวสว่างบัดเดียวมืดสีหน้าของทั้งสองก็แปรเปลี่ยนอย่างประหลาดทันใดนั้นจางเสี่ยวจิ้งสังเกตเห็นด้านหลังอีช้างมีท่านไม้สี่เหลี่ยมภายนอกทาสีดำด้านบนมีก้านยาวสะดุดตาสองอันก้านหนึ่งสีน้ำเงินแก้มม่วงก้านหนึ่งสีแดงเข้มนั่นสมควรเป็นที่ตั้งศูนย์กลางควบคุมระเบิดเผายักษ์แผนขั้นสุดท้ายของเซียวกุยมิอาจใช้คนควบคุมดังนั้นอีช้างจึงรั้งอยู่ที่นี่ถึงช่วงสุดท้ายเขาเพียงทำลายคนผู้นี้แผนชั่วร้ายนี้ก็นับว่าล้มเหลวเหตุใดเจ้าจึงไม่บอกเซียวกุยจางสิวจิ้งถามไม่มีประโยชน์คนผู้นั้นไม่ฆ่าเจ้าแน่นอนข้าลงมือเองวางใจกว่าอีช้างเลียริมฝีปากประกายตาเปี่ยมรังสีสังหารดังนั้นเจ้าจึงมิเปิดโปงข้าแต่กลับสังหารเหมาซุนหรือมิผิดเมื่อเหมาซุนตายไม่มีปีกกิเลนเจ้าคิดขัดขวางก็ปราศจากทางเลือกอื่นมีแต่ต้องขึ้นหอมาหาข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้ายอมควบคุมกลไกในหอโคมอย่างวางใจถือโอกาสรอเจ้าขึ้นมาเป็นสายร่วมทางตายด้วยกันภารกิจทั้งสองเรื่องข้าล้วนไม่เสียงานจางเสี่ยวจิ้งขมวดคิ้วกล่าวว่าเช่นนั้นเจ้ารู้หรือไม่เซียวกุยต้องการให้เจ้าตายแรกเริ่มเขาเข้าใจว่าจะทำให้อีชางตกใจเครียดแค้นจากนั้นเลิกล้มความคิดระเบิดหอโคมหากอีชางกลับตอบอย่างจริงจังว่าแล้วจะเป็นอย่างไรข้ารับปากเขาจะกระทำเรื่องต่างๆให้สิบอย่างนี่ก็เป็นภารกิจสุดท้ายไม่มีทางล้มเลิกกลางคันเพียงเพราะเขาคิดจะฆ่าข้าจางเสี่ยวจิ้งคิดไม่ถึงจริงๆว่าอีช้างจะเป็นคนรักษาคำพูดถึงเพียงนี้อีช้างยื่นมือออกมาจ้องเขาเขม็งราวกับสัตว์ป่าดุร้ายตระเตรียมลงมือจางเสี่ยวจิ้งพยายามล่อลวงต่อจะหยุดกลไกเสียก่อนข้ารับปากจะออกไปประลองกับเจ้าไม่ที่นี่ดีพร้อมทุกสิ่งแล้ววาจาเพิ่งจบอีช้างก็พุ่งเข้ามาปานปีศาจท่าร่างเขารวดเร็วมากจางเสี่ยวจิ้งมิอาจหลบทันได้แต่ยกมีสั้นปะทะตั้งรับโดยตรงบังเกิดเสียงสดใสของโลหะกระทบกันสิบกว่าครั้งในห้องเผายักษ์พลังจู่โจมของอีช้างอาศัยความรวดเร็วเน้นจู่โจมฉับพลันดังนั้นเมื่อจางเสี่ยวจิ้งสงบใจทุ่มสมาธิและกำลังทั้งหมดต้านรับภายในเวลาอันสั้นอีช้างไม่พบช่องว่างทำอันตรายได้อีช้างจู่โจมหลายครั้งเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผลทันใดนั้นเขาถอยออกอาศัยจุดเด่นวิชาตัวเบาพลิ้วขึ้นโครงโคมใกล้ชั้นเผายักษ์โครงไผ่บริเวณนี้ประสานถี่ยิบหนาแน่นเสียยิ่งกว่าพื้นป่าในขุนเขาเสียอีกอีช้างพุ่งไปมาอยู่ในนั้นไม่ช้าจางสิวจิ้งก็ไม่พบเห็นร่องรอยเขาแล้วเลี้ยวซ้ายมองขวาไม่รู้ว่ามือสังหารตัวอันตรายนี้จะจู่โจมจากตำแหน่งใด
จาสุจิ้งเปลี่ยนประสบการณ์ต่อสู้หรือว่าในสถานการณ์เช่นนี้มิอาจถูกฝ่ายตรงข้ามควบคุมจังหวะอย่างเด็ดขาดเขาคิดครู่หนึ่งทันใดนั้นถอยหลังเร็วรี่หลายก้าวหลังพิงผนังด้านในของหอโคมสองเท้าเหยียบท่อนไผ่ที่ยื่นออกมาชั้นเพรายักษ์ทั้งชั้นในนอกจากตัวแกนเพรายักษ์แล้วพื้นไม้ล้วนหมุนอย่างเชื่องช้าตลอดเวลาจางสุดซิ่งพิงผนังหอโคมสองเท้ายืนบนท่อนไผ่ยื่นหนึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกจู่โจมจากด้านหลังสองร่างไม่หมุนไปตามพื้นเช่นนี้แล้วเพียงรอคอยสักครู่แท่นไม้สี่เหลี่ยมควบคุมเครื่องขับเคลื่อนก็จะหมุนเคลื่อนมาถึงเบื้องหน้าเขาเองเป้าหมายของเขามีใช่คิดฆ่าอีฉางคิดเพียงแต่ทำลายท่านกลไกซางจูจิงเลือกยืนตำแหน่งนี้สามารถคุมความได้เปรียบใช้หลักการไม่แปรเปลี่ยนรับมือมื่นแปรเปลี่ยนอีฉางมีเพียงต่อสู้ปะทะกับเขาซึ่งหน้าหรือไม่ก็เบิกตามองแท่นกลไกหมุนมาเบื้องหน้าเขาจากนั้นถูกทำลายเท่านั้นจริงดังคาดเมื่อจางสิวจิ้งยืนในตำแหน่งเช่นนี้อีชางก็มองสถานการณ์ออกรู้ว่าตนเองมิอาจไม่ปรากฏตัวเขากระโดดไม่กี่ครั้งพุ่งจากโครงไผ่มาอย่างดุร้ายเป็นทิศทางอันเหลือเชื่อจางสิวจิ้งหลังพิงผนังแยกแยะทิศทางรอบจู่โจมอย่างง่ายดายสะบัดมีสั้นเสียงกระจ่างใสดังขึ้นต้านรับการรอบจู่โจมได้อีกหนึ่งครั้งอีฉางชำนาญยุทธวิธีรอบจู่โจมหากพลาดก็ล่าถอยทันทีเขากระทำจนเป็นนิสัยมีดในมือจางเสี่ยวจิ้งควงคว้านเรียวรี่ผัวพันฝ่ายตรงข้ามลากเขาเข้าสู่การต่อสู้ผัวพันทั้งสองต่างมีส่วนได้เปรียบเสียเปรียบจางเสี่ยวจิ้งเสียเปรียบที่ไร้เรี่ยวแรงพละกำลังไม่พอส่วนอีฉางแขนข้างหนึ่งบาดเจ็บยามเฉพาะหน้านี้ถือว่าต่อสู้ก้ำกึ่งเจ้าจะต้านรับได้นานเท่าไหร่อีฉางต่อสู้พลังตวาดเยี่ยงเดียวกันจางสุจิ้งแยกเคี้ยวเวลานี้ห้องโคมด้านบนสว่าง15ห้องแล้วเหลืออีก9ห้องยังมิได้หมุนเคลื่อนถึงยอดสุดที่จุดไฟติดสว่างหากอีฉางถูกพัวพันอยู่ที่นี่ย่อมไม่มีคนเปิดกลไกทำให้ปีกกีเลนของห้องโคมทั้ง24ห้องเปิดดังนั้นทั้งสองคนผู้ใดล้วนไม่สามารถลากถ่วงเวลาเนิ่นนานเมื่อเห็นว่าท่านกลไกกำลังเคลื่อนมาถึงอีชางเร่งจู่โจมเร็วขึ้นคิดสะกดจางเสี่ยวจิ้งเอาไว้จางเสี่ยวจิ้งไม่ถอยโต้กลับเช่นเดียวกันเมื่อปรากฏช่องว่างขึ้นท่ามกลางการต่อสู้ปานพายุครั้งแขนเสื้อข้างที่บาดเจ็บของอีชางพลันสะบัดอย่างมิคาดคิดน้ำกรดเขียวหลายหยดพุ่งออกจากปากแขนเสื้อตรงเข้าหาจางเสี่ยวจิ้งผู้ใดจะทราบได้ว่าจางเสี่ยวจิ้งระวังป้องกันกระบวนท่านี้ไว้แต่แรกแล้วมีสั้นพลิกขวางข้อมือหมุนครึ่งตามท่วงท่าใบมีดกว้างกระแทกของสีเขียวที่พุ่งเข้ามาสะท้อนกลับไปมีของเหลวสีเขียวหยดหนึ่งกระทบไหล่ซ้ายอีช้างมันเกิดเสียงฉู่ฉาบนเสื้อผ้าหัวไหล่อีช้างปวดปราบอย่างยิ่งมิอาจไม่หัวคิ้วกระตุกเขาเป็นมือสังหารในเงามืดต่อสู้พัวพันซึ่งหน้ากับศัตรูยาวนานเช่นนี้ไม่บ่อยจึงไม่คุ้นชินคนที่ตรงหน้านี้เรากับกาวแป้งข้าวเหนียวผสมน้ำไปจีวิชาฝีมือหาได้ล้ำเลิศสักเท่าใดทว่าเอาแต่พัวพันมิเลิกราเหมือนมีพลังไม่หมดสิ้นอีช้างเห็นว่ามิอาจปล่อยเป็นเช่นนี้สืบไปเอียงคอดูเห็นท่านกลไกเคลื่อนมาใกล้แล้วจึงพุ่งเข้าหาจางสิวจิ้งอย่างยินยอมตกตายพร้อมกันจางสิวจิ้งพอเห็นอีกฝ่ายเลือกทางนี้ก็หัวเราะร่าเขามองออกว่าอีฉางใช้แผนลวงมือสังหารผู้หนึ่งฉะไหนจะยินยอมตกตายพร้อมคนอื่นสถานการณ์เยี่ยงนี้ผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อความตายเท่านั้นจึงจะสามารถกำชัยสองเท้าจางเสี่ยวจิ้งยืนมั่นคงสะบัดออกอีกหนึ่งมีดอีช้างเห็นฝ่ายตรงข้ามไม่นำพาจึงได้แต่รั้งกลับดิดลอยตัวขึ้นไกลทันทีแท่นกลไกห่างจากจางเสี่ยวจิ้งไม่ถึง3ชื่อเห็นก้านไม้ทั้งสองบนแท่นชัดเจนก้านหนึ่งสีน้ำเงินแก่ม่วงก้านหนึ่งสีแดงเข้มเจ้ารู้หรือว่าต้องทำลายอันใดเสียงอีช้างดังอย่างชั่วร้ายมาจากกลางอากาศมีดของจาเสี่ยวจิ้งเงื้อขึ้นแล้วฟันพลันกลางค้างหยุดเขามิเข้าใจวิชาสร้างกลไก
มีหนีฟันลงไปผู้ใดจะทราบได้ว่าเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายจะน้ำเงินหรือแดงหากฟันผิดอันอาจจะยิ่งให้ระเบิดก่อนเวลาสมควรกระทำเยี่ยงไรจางสุจิงเดิมไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้เพียงคิดฟันทำลายเสียให้สาแก่ใจเมื่อถูกอีช้างทักเช่นนี้กลับลังเลมิได้ฟันลงจังหวะที่จางเสี่ยวจิ้งชะงักค้างนั่นเองแท่นกลไกก็เคลื่อนผ่านเบื้องหน้าไปแล้วไกลออกไปทุกขณะจางสุจิ้งรีบโน้มร่างไปด้านหน้ายื่นมือไปคว้าแผ่นหลังจึงห่างออกไปจากผนังหอโคมเพียงเปิดช่องเล็กน้อยอีฉางผู้รอคอยฉกฉวยมาเนิ่นนานลงมือทันทีเขาพลันพุ่งลงจากโครงเสือกแทงออกจางสุจิ้งต้องเลือกคว้าแท่นกลไกและถูกเขาแทงตายหรือเลือกดึงมีดกลับมาป้องกันตนและปล่อยท่านกลไกเคลื่อนจากไปวันนี้ฮ่องกงสว่าง21ห้องแล้วซางจุจิงไม่เหลือเวลารอเขามันบุญย้อนกลับมาอีกรอบซางจุจิงรู้ดีแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับน้ำเงินและแดงก็ไม่รู้ว่าควรกระทำเช่นไรเขากัดฟันดึงมีดกลับมาต้านรับการจู่โจมของอีช้างก่อนทว่าก็ต้องพลาดท่านกลไกอีกพื้นหมุนยังคงพาแท่นกลไกเคลื่อนห่างออกไปช้าๆและมั่นคงอีช้างไม่ส่งเสียงสองตาเปล่งประกายดีใจการต่อสู้ครั้งนี้ในที่สุดก็จะปรากฏผลทันใดนั้นเขาพบว่าไม่จำเป็นต้องฆ่าคนผู้นี้ปล่อยให้อีกฝ่ายตกคว้างลงหบเหวลึกแห่งความสิ้นหวังจะสาแก่ใจยิ่งกว่าฆ่าเสียอีกทว่าผ่านการต่อสู้ผัวพันครั้งนี้อีช้างก็รู้ว่าคนผู้นี้ไม่ยอมถอดใจโดยง่ายเด็ดขาดจริงดังคาดจางซิวจิ้งเห็นแผนที่เฝ้ารักษาต้องล้มแล้วและรู้ถึงความกดดันจากเวลาเขาจึงพุ่งเข้าแท่นกลไกครั้งนี้มีคำหนึ่งอื่นใดอีกห้องโขมห้องที่22สว่างสวัยขึ้นที่เหนือยอดจางซิวจิ้งพุ่งราวกับเป็นหมูป่าโดยไม่คำนึงถึงสิ่งรอบข้างอีช้างช่วยอากาศฟันแสงหนาวเหน็บวาบขึ้นฟันสีข้างด้านขวาของเขาเป็นแผลยาวเลือดสดสาดกระจายทว่าบาดแผลนี้มิได้ลดทอนความเร็วของจางเสี่ยวจิ้งลงเลยอีช้างฟันอีหนึ่งดาบครั้งนี้เฉือนไหล่ซ้ายจางเสี่ยวจิ้งแผดเสียงคำรามยังคงพุ่งต่อไปท่ามกลางโลหิตสาดกระเซ็นหาได้แย้แสบาดแผลบนร่างไม่สีหน้าอีช้างข้างแข็งฝ่ายตรงข้ามแผลอนุภาพชนิดหนึ่งที่ทำให้เขาสะพึงกลัวไร้เปรียบปราณความตระหนกที่ฝังลึกในใจเมื่อวัยเด็กแผลพุ่งทันทีปีนั้นเขา7ขวบเร่ร่อนเดียวดายกลางทุ่งหญ้าถูกสุนัขป่าพเนจรเจ็บไล่ล่า1คน1สุนัขป่ารุมรันครึ่งราตรีเคราะห์ดีมีคนเลี้ยงสัตว์มาพบไล่สุนัขป่าตัวนั้นหนีไปประกายตาเขียวเรืองรองประทับฝันร้ายยากเลื่อนให้แก่อีช้างตลอดมาฝันร้ายนั้นวันนี้แปลงร่างเป็นจางเสี่ยวจิงปรากฏขึ้นต่อหน้าอีช้างอีช้างสูญเสียความเยือกเย็นของตนเองเป็นครั้งแรกเขาวั่นไหวรุนแรงคิดล่าถอยหลบซ่อนเขากำลังแผ่วเบาดิ้นรนสลัดความคิดวุ่นวายเหล่านี้ทิ้งสุดชีวิตแต่จางเสี่ยวจิงใกล้เข้ามาอีช้างมิคิดปะทะซึ่งหน้ากับจางเสี่ยวจิงอีกต่อไปเขาสะกดข่มความไหวไว้คิดหลบหนีสะบัดดาบฟันโครงไผ่เหลืองที่ด้านข้างท่อนหนึ่งวงล้อไม้น้ำหนักมากขาดเสาค้ำไปหนึ่งเสาก็เตี้ยต่ำลงหลายช่วงส่งผลต่อจางเสี่ยวจิ้งที่กำลังจะกระโจนใส่อีช้างตัดโครงไผ่อีกอันหนึ่งต่อทันทีวงล้อไม้เบี่ยงออกอีกหลายช่วงจางเสี่ยวจิ้งเห็นทางราบเรียบข้างหน้าพลันกลายเป็นเนินเอียงชันเขาได้แต่เพิ่มความเร็วอีช้างเงื้อดาบอย่างคลุ้มคลั่งสะบัดเสาต้นที่3เสียงโครมครามวงล้อไม้ของชั้นเพรายักษ์ถล่มลงครึ่งหนึ่งเศษไม้ปลิวกระจัดกระจายพละกำลังของจ่าสุจิ้งลดหวบถึงก้มเหวลึกแล้วอีกทั้งบาดเจ็บสาหัสมิอาจรักษาสมดุลส่วนเซถลายออกไปถึงขอบนอกของวงล้อไม้เขาคิดคว้าสิ่งรอบกายทว่าแขนปวดเมื่อยถึงขั้นไร้เรี่ยวแรงร่างลื่นถลายแขวนลอยกลางอากาศอาศัยเพียงมือข้างเดียวคว้าจับร่องที่ขอบเอาไว้นั่นมีสั้นเล่มนั้นหมุนคว้างหลายรอบร่วงตกลงเสื่อฐานหอโคมซึ่งลึกมากจังหวะเดียวกันนั้นเองห้องโคมห้องที่23ก็เปล่งแสงวิชางระเบิดเสียงหัวเราะระรัวอย่างคลุ้มคลั่งน้อยครั้งที่เขาจะสูญเสียความเยือกเย็นของตนเช่นนี้ทว่าเวลานี้
แตกต่างออกไปศึกประลองเป็นตายครานี้สุดท้ายผู้ชนะก็ยังคงเป็นเขาจาสิวจิ้งสัตว์ป่าตัวนี้ถูกเขาเอาชนะจนได้ในที่สุดเขาเดินไปถึงขอบวงล้อไม้ใช้รองเท้าเหยียบนิ้วทั้ง5ของจางสิวจิ้งเมื่อร่างสางสิวจิ้งแขวนลอยกลางหาวอย่างสิ้นหวังไปหน้าสะพรึงทว่ายังไม่ยอมคลายนิ้วออกสุดท้ายแล้วเจ้าก็รักษาชีวิตไม่ได้อีชางก็มองศัตรูที่พ่ายแพ้ต่อน้ำมือเขาบัดนี้เขาสามารถฆ่าจางสิวจิ้งโดยง่ายได้ทว่าพลันเปลี่ยนความตั้งใจเมื่อสักครู่ความบ้าคลั่งของจางสิวจิ้งทำให้เขารู้สึกถึงความหวาดกลัวลำพังเพียงฆ่าตัวสารเลวผู้นี้ยังไม่เพียงพอต่อการชำระล้างความอดสูในใจมีเพียงให้ศัตรูผู้นี้ทนทรมานอยู่ในความสิ้นหวังและความเจ็บปวดยาวนานที่สุดก่อนจะสิ้นใจตายจึงจะสามารถทำให้ความโกรธแค้นของเขาทุเลาลงอีฉางเลิกเหยียบนิ้วมือของจางสุจิงหากแต่ชี้ไปยังแท่นกลไกพลางเดินเข้าไปจางสุจิงแผดร้องเจ้ามาฆ่าข้าเสียสิอย่าดึงกลไกอีฉางเงี่ยหูฟังฝีเท้าช้าลงเสียงอ้อนวอนไพเราะกว่าเสียงดนตรีในศาสนสถานหรือสถานเรืองรมเสียอีกอย่าดึงเจ้าจะต้องเสียใจอีฉางเดินเชื่องช้าไปยืนบนแท่นกลไกพร้อมกับเสียงแผดร้องยื่นมือกลุ่มก้านยาวทั้งสองแงนหน้ามองไปยังเหนือเพดานห้องโคมเรื่องชอบธรรมสว่างขึ้นเป็นห้องสุดท้ายในที่สุดห้องโคม24ห้องบนหอโคมทั้งไซเซียนหยวนก็จุดไฟสว่างครบถ้วนฉากราตรีขับเน้นกลุ่มโคมไฟขนาดใหญ่อันเจิดจ้าสว่างสวาย24กลุ่มนี้คล้ายเป็นดาราจุติสู่ดินแดนอีช้างเหลือบมองจางสิวจิงเจตนาเบี่ยงร่างออกให้เขาเห็นความเคลื่อนไหวของตนเองชัดเจนข้อมือออกแรงดันก้านยาวสีแดงเข้มไปจนสุด